ก็เข้าสู่ช่วงชำแหละเพลงนะครับผมกับเพลงไอสัตว์ของ P9D ขู่โคตรเฟี้ยวอ่ะคือเพลงแบบมันแบบพูดถึงแก๊งตัวเองอ่ะแก๊งมันเฟี้ยวอ่ะพวกกวนเฟี้ยวอ่ะเข้าใจมั้ยแบบโอ้โหเพื่อนกูลำไส้แทบขาดพระแดกเพียวไอสัตว์เออคือมึงอย่าแอ๊กไอสัตว์มึงอย่าแอ๊กโอ้โหแล้วชอบท่อนนี้มากเลยอ่ะแบบพยายามดันที่พ็อปให้แบบมันดังอ่ะแต่แม่งทำกันอยากลาบอ่ะโอ้โหเอ้ยเจ็บจี๊ดนะครับเจ็บจี๊ดของเขาดีจริงๆไอสัตว์ทำเป็นแอ๊กไอสัตว์เดี๋ยวยิงหมดแม็กเลยไอสัตว์ไม่ธรรมดานะเนี่ยแบบเชือดนิ่มๆเหมือนล่างมาตบกลางสี่แยกไฟแดงเป็นไงครับผมว่าแบบชอบจริงว่าคำว่าดันที่พ็อปเนี่ยแล้วทำกันอย่างลาบเลยสะเทือนวงการกันอีกเหลียวนะครับผมอันแบบไหนคนมันเฟี้ยวแก๊งเขามันเฟี้ยวอะนะธรรมดาโอ้โหมันนานๆจะทำแท็บสักทีนะเอาจริงเขาเป็นคนทำเพลงแบบสไตล์แบบแท็บดีมากนะเอาจริงแต่เขาไม่ค่อยทำถึงแบบโอสคูเขาก็ดีแหละแต่คือถ้าเกิดเขามาตีตลาดแท็บอ่ะผมว่าเขาจะได้แฟนฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะคนที่ชอบสไตล์แท็บคือก็มีเยอะแล้วก็แบบด้วยรามของเขาด้วยคำพูดของเขาด้วยทุกอย่างของเขามันแบบถ้ามาใส่แท็บมันน่าจะแบบดีอ่ะดีกว่าแบบแค่หลายๆคนที่ทำอ่ะนะนั่นแหละมันก็ทำให้แบบทำไมเขาไม่ค่อยทำบ่อยๆนานๆทำทีก็ดีตลอดนะครับผมสไตล์แท็บเนี่ยก่อนหน้านี้ก็อะไรนะหน้าสตีดนั่นโอ้โหอันนั้นคือเจ็บจี๊ดมากอันนี้ก็ไอสัตว์แหมสองเพลงนี้มันดิสทั้งวงการจริงนะเอามาฆ่าแบบตายเรียบทั้งวงการเลยเป็นไงครับไม่ธรรมดาพีในดีของเขามีของตลอดเลยนะครับโอเคก็ง่ายๆเนาะเพลงนี้ก็ไม่มีอะไรก็แบบแก๊งเรามันเฟี้ยวพวกมึงมันแม่งแค่แอคไอ้สัตว์ทำเป็นดันคิดว่าจะดันที่พ็อปให้แบบเบอร์วาวที่ไหนก็ดันไปทำลาบอะไรเงี้ยตายทั้งวงการอีกแล้วเขาทำเจ็บจี๊ดตลอดเลยนะคนนั้นมีอะไรให้เล่นตลอดมีอะไรให้เซลกันตลอดนะจ๊ะโอเคนะครับผมว่าหลายคนก็น่าจะชอบท่อนนี้แหละแบบเป็นท่อนที่ผมว่าน่าจะหนักแบบเจ็บสุดเด็ดสุดท่อนเนี้ยนะครับผมโอเคก็ใครมีเพลงอะไรก็น่าสนใจอีกก็แนะนำผมได้นะครับผมเดี๋ยวมาดูรีแอคชั่นแล้วมาดูชำแหละเพลงกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเควันนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเจอกันเพลงหน้ากับขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็ดูคลิปผมตลอดมานะครับผม See ya. Goodbye.